ครับชื่อบาสปันบาสครับชื่อจริงมงคลศิลปโคตรครับอายุ27ปีครับค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าตั้งใจมาอดอาหารใช่ไหมคะใช่ครับผมทำไมถึงตัดสินใจอดอาหารคะไม่พอใจกระบวนการยุติธรรมครับยังไงคะที่เราไม่พอใจก็คือพวกเพื่อนๆที่เข้าไปเนี่ยจริงๆยังไม่ได้รับความผิดเลยควรที่จะได้ออกมาสู้ก่อนแต่ถูกคุมขังไปก่อนแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมครับค่ะคือหมายถึงว่าเราอยากเรียกร้องสิทธิ์ในการประกันตัวใช่ฮะต้องการเรียกร้องแล้ววันนี้เป็นวันแรกใช่ไหมคะที่มาใช่ครับวันแรกเลยครับหน้าศาลอาญาลงมาจากเชียงรายเลยครับวันแรกช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ได้ไหมคะว่ามาจากเชียงรายยังไงแล้วก็มาถึงตรงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างคะมาจากเชียงรายลงวิภาวดีเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ต่อถึงตรงนี้เราตีห้าแล้วก็รอสว่างสัก6 โมงป้าก็เดินไปเดินไปที่หน้าประตูหน้าป้ายไปที่ป้ายเลยครับไปที่ป้ายกะว่าจะนั่งตรงป้ายเลยป้ายศาลอาญาใช่ไหมครับใช่แต่ก็ตำรวจข้างในเขาก็ออกมาล้อมกันกับรถสีเหลืองยาวๆนะนั่นแหละครับแล้วเขาบอกว่าไม่ได้นะพูดว่าเดี๋ยวหมิ่นศาลนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าโอเคโอเคก็โอเคงั้นผมนั่งข้างๆแล้วกันผมก็บอกก็เลยนั่งข้างๆป้ายศาลอาญาใช่ครับตั้งแต่ประมาณ6 โมงใช่ครับก็นั่งข้างๆเลยแล้วหลังจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมคะหลังจากนั้นก็เป็นการซักถามทุกอย่างเลยครับซักถามทุกอย่างชื่ออะไรมาจากไหนมาทำไมมีพวกไหมจะมีใครตามมาอีกหรือเปล่าเรียนอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่ชื่อจริงอะไรกระเป๋าเนี่ยอนุญาตขอดูได้ไหมเล่นยาเสพติดหรือเปล่าเป็นคนที่ไหนพ่ออยู่จังหวัดอะไรแม่อยู่จังหวัดอะไรเราเรียนอยู่ที่ไหนมาก่อนเราจบอะไรมาเราทำงานอะไรมาแล้วเรามาตรงนี้เรามีจุดประสงค์อะไรเยอะมากแล้วก็แล้วจะอยู่ตรงนี้อีกนานแค่ไหนและเขาก็บอกว่า อันนี้รอบสองที่เขาเดินมานะก็คือเขาเดินมาบอกว่าคนในคนหัวหน้าในศาลอะไรนั่นของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่พอใจเขาบอกว่าให้ไปที่อื่นได้ไหมนอกจากไปไกลๆศาลไปไกลๆศาลได้ไหมผมบอกผมไม่ไปผมจะนั่งอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเขาว่าเงี้ยผมก็นั่งเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเขาก็โอเคผมว่างั้นพี่ก็ไปบอกนายพี่แล้วผมนั่งโกรธแต่ผมไม่ได้ทำอะไรถ้าผมทำอะไรพี่ก็จับผมเลยผมบอกเนี่ยแล้วก็เขาเข้าอีกสักประมาณ9 โมงก็เริ่มมาแล้วตำรวจทั้งชุดนอกชุดในครึ่งท่อนกระบะ2 คันกระบะตำรวจแล้วก็อีซูซูขาวคันหนึ่งมอไซคันหนึ่งแต่คนนั้นแต่งตัวเหมือนคอมมานโดแล้วก็ลงมาถามเหมือนเดิมถามเหมือนตอนที่ถามทีแรกนั่นแหละครับถามว่ามาจากไหนนู่นนี่เหมือนเดิมถามเหมือนเดิม
ล้วเขาก็ล้อมอยู่งั้นล้อมอยู่งั้นจน10โมงก็ยังไม่ไปแล้วก็มีคนข้างในเวียนมาถามอีกถามคำถามเดิมถามคำถามเดิมบอกพี่ว่าอย่าไปโอนทหารเลยอย่าพี่ซื้อข้าวให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะนอนไหนเนี่ยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวพี่ไปหาห้องเช่าให้ไหมป้าบอกไม่เป็นไรฮะผมอยู่เนี้ยดีแล้วพี่ไม่ต้องถามอะไรเยอะคำถามเดิมหรอกอะไรเงี้ยเขาก็เฮ้ยมันพี่ก็เข้าใจเป็นหน้าที่พี่อะไรเงี้ยผมว่าโอเคงั้นผมก็ตอบก็ได้ก็เขาก็ถามคำถามเดิมต่อผมว่าตอบคำถามเดิมเหมือนเดิมก็จนเขากลับเข้าไปก็กลับเข้าไปตอนประมาณ10โมงกว่า10โมงครึ่งขึ้น10โมงครึ่งประมาณนั้นแล้วก็มีตอนเที่ยง49อีกออกมา2คนออกมา2คนออกมาถามเหมือนเดิมออกมาถามวนชื่ออะไรเรียนไหนที่นั่นเหมือนเดิมถามเสร็จแล้วก็บอกว่ามีอะไรให้พี่ช่วยบอกพี่ได้ตลอดนะนู่นนี่นั่น อยากได้อะไรบอกพี่ได้นะเดี๋ยวเอาน้ำให้เดี๋ยวพี่ไปซื้อให้แล้วไม่เป็นไรครับพี่เชิญที่นะครับอะไรเงี้ยก็เขากลับไปก็มีประมาณนั้นครับมีประมาณนั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยวนเวียนเปลี่ยนหน้าไหมเรื่อยเปลี่ยนหน้าก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ศาลกับตำรวจสลับกันมาใช่ครับมีทั้งเจ้าหน้าที่ศาลแล้วก็สำหรับพ่อหนโยธินมาด้วยใช่ครับแล้วในแง่การอดอาหารนี่ตอนนี้ในเรื่องของการอดอาหารนี่คือคุณบาสครับไม่ได้ทานอาหารแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่เชียงรายฮะก็คือตอนที่เดินทางมาถึงกรุงเทพก็ยังไม่ได้ทานอะไรใช่ครับก็มีน้ำนะน้ำที่เกลือแร่น้ำหวานครับก็มีคนก็หลายสิบประมาณแบบ10กว่าชั่วโมงแล้วเนาะใช่ครับจนถึงตอนนี้แล้วแบบรู้สึกยังไงบ้างคะมีอะไรที่กังวลไหมหรือว่าแบบกังวลเหรอครับกังวลไม่มีนะฮะแต่อาจจะแบบว่าวิธีพูดอาจจะแปลกๆหน่อยอาจจะสื่อสารเบอร์ๆหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ร่างกายโอเคนะครับหมายถึงว่าความเบลอนี่เกิดจากการอดอาหารด้วยไหมคะน่าจะมีส่วนนะไม่แน่ใจเหมือนกันตั้งใจจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ตั้งใจจะอดอาหารไปถึงเมื่อไหร่คะเรื่อยๆเลยครับจนกว่าจะได้รับเพื่อนจะได้รับสิทธิ์ประกันตัวใช่ครับจนกว่าเพื่อนจะได้รับความเป็นธรรมครับแล้วของที่เตรียมมามีอะไรบ้างคะเสื้อผ้าสบู่ยาสีฟันยาแปรงสีฟันโลออนสเปรย์น้ำหอมผ้าเช็ดตัวอะไรพวกเนี้ยครับค่ะแล้วแบบเรื่องการเข้าห้องน้ำหรือว่าที่นอนมีวางแผนไว้ยังไงบ้างคะการเข้าห้องน้ำปั๊มเลยครับค่ะส่วนที่นอนก็คือนอนหน้าศาลแน่นอนครับแน่นอนครับสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะทิ้งท้ายสักหน่อยไหมคะเหมือนรายการทีวีเลย มีอะไรทิ้งท้ายฝากอะไรไหมก็ไงดีล่ะก็อย่างแรกก็ขอให้เพื่อนๆเราออกมาก่อนแค่นั้นก่อนเลยข้อแรกอย่างเดียวขอแค่ให้เพื่อนๆเราออกมาก่อนแค่นั้นก่อน
ออกมาสู้ก่อนออกมาสู้กันก่อนออกมาสู้คดีกันก่อนอย่าเพิ่งเอาเขาไปติดคุกอย่างนั้นเลยให้เขาได้มาสู้กันก่อนว่าถูกผิดยังไงอะไรยังไงครับที่หมดอาหารนี่มีใครรู้บ้างคะอะไรครับที่หมดอาหารนี่มีใครรู้บ้างคะที่หมดอาหารที่หมดอาหารตอนนี้ก็มีใน Twitterแล้วก็มีในเฟซในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กครับในเฟซบุ๊กก็มีพวกพี่จอมไฟเย็นตั้งอาชีวะพี่คุณทองพวกนี้ไปพวกนั้นถ้าจะติดตามคุณบาสแต่สมมติว่าเป็นห่วงหรือว่าแบบอยากทวิตเตอร์ครับทวิตเตอร์อะไรคะบาแชร์อันนี้เพนกวินรู้ไหมว่าคุณบาสมาอดอาหารแล้วอ๋อไม่รู้ครับเพราะว่าก็คือศาลเขาปิดครับศาลเขาปิดค่ะคือตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ครับคือคนข้างในยังไม่มีทางรู้แน่นอนครับก็คือติดตามได้ทางทวิตเตอร์แอปบีบัสบัสนะคะครับบัสตัว B ใหญ่2ตัว A S B U S นะคะ